ไปอีกแล้วนะคะใครอยากลดภูมิยกมือขึ้นนี่เลยบอกไปนะว่าอยากหุ่นดีก็ต้องออกกำลังกายเบิร์นไขมันไปด้วยนะคะโอเคไม่รอช้าใดๆทั้งสิ้นเราพร้อมที่จะเบิร์นแล้วเนาะพร้อมแล้วไปเข้าสู่โปรแกรมเลยค่ะท่าแรกของเรานะคะเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพกันก่อนเนาะเตรียมตัวค่ะการขาออกยกแขนขึ้นหมุนแขนพร้อมกับสไลด์ขาไปด้านข้างทั้งสองข้างเลยค่ะหมุนแล้วก็สไลด์แบบนี้นะคะหมุนแขนกว้างๆเลยนี่ท่านี้นะคะบอกเลยว่าเบิร์นทุกส่วนแน่นอนหมุนเลยต่อเนื่องนะคะทำไปปึ๊บช้าๆยืดกล้ามเนื้อก่อนโอเคเรียบร้อยสำหรับท่าแรกของเรานะคะท่าต่อมาสไลด์แปะขาด้านข้างสไลด์แบบนี้ยืดเยอะๆลงต่ำๆต่อแน่นเลยนะโอ้ปึ๊บปึ๊บเกรงหน้าท้องด้วยขึ้นไป
เลยค่ะวาดพร้อมเตะขาเป็นท่าที่แบบชิลแต่ก็รีดหนุกเบาๆสำหรับผู้เริ่มต้นขาขึ้นสูงเลยกลางออกเยอะๆโอเคอ่ะมาเตรียมพร้อมสำหรับท่าต่อไปมือประสานไปข้างหน้าด้านหน้าแล้วก็เตะเขาขึ้นขึ้นสลับขึ้นสลับซอกแตะเขาซอกแตะเขาขึ้นสลับนี่ติดสะโพกด้วยเน้นเอวคอดเอวเล็กเอวบางอยากได้ก็ต้องสู้อยากได้ก็ต้องยอมเหนื่อยอีก10วินาทีเร็วๆต่อเนื่องเลยปวดร่างอ่ะมาทุกคนต่อไปเป็นนะคะเตรียมตัวขาอยู่ระหว่างหัวไหล่สคอตลงไปพักพักดันก้นไปด้านหลังพักพอการกล้ามเนื้อนะมันจะปวดบริเวณต้นขาแต่ถ้าเกิดใครปวดเข่าให้เปลี่ยนท่านะหรือว่าเราทำท่าผิดเดี๋ยวมันจะมีอาการบาดเจ็บได้หมายกำลังนั่งเก้าอี้ลงไปลึกๆเลยลงไปขึ้นช้าๆI'm gonna go to the hospital.
แล้วขึ้นมาสควอทแล้วก็ยืนขึ้นแบบนี้นะจะได้ยืดขาด้วยขึ้นมาสควอทลงไปแต่พร้อมกระดกก้นขึ้นแล้วก็ลงมาสควอทขึ้นแบบนี้นะคะจังหวะยืดขามันจะรู้สึกตึงๆนะแต่ก็ยืดลงมาขึ้นก้นขึ้นมาสควอทแล้วก็ขึ้นที่หนึ่งอึ๊บอู้มันได้ยืดต้นขาตรงนี้เลยอ่ะรู้สึกได้อ่ะมาท่าต่อมาเท้าสะเอวพร้อมกับยกส้นเท้าขึ้นลงสลับอึ๊บโอ้ซาร่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะคะแต่เราไม่มีเครื่องเราใช้แบบแรงของเราเองยกขึ้นยกลงยืดขาทุ่งปึ้งงอชิลไหมถ้าแบบว่าอยู่บ้านชิลๆออกกำลังกายตามติดได้เลยนะคะสำหรับเซตนี้ไม่มีการปูเสือโยคะใดๆทั้งสิ้นใส่ชุดไหนทำก็ได้ไปต่อเนื่องยกโอเคนะมาต่อเนื่องตั้งแขนขึ้นเตะสำหรับเตะสำหรับได้แบบนี้นะคะย่อด้วยย่อเข่าด้วยไว้ตึงเป็นทางไว้นะคะแขนจะตกนะแอบต่อเนื่องเลยไหนยังไหนยังมาครึ่งทางแล้วนะทำต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องเด้อต่อเนื่องเด้อวาดพร้อมกันนะ
ันนะให้ไปด้วยกันนะแขนมาขาเปิดหัวไหล่ออกในการยืดหัวไหล่ด้วยใครที่ปวดหลังหรือว่ามีอาการหลังคล่องทำท่านี้ได้เลยช่วยละเอียดมากๆมาอีกท่าหนึ่งท่าหนึ่งเดี๋ยวรอช้าว่าพร้อมเปิดปลายเท้าว่าขาทำเป็นรูปครึ่งวงกลมนะแขนก็ว่าลงไปชิลสไตล์เน้นการทำต่อเนื่องนะออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีนะคะจะได้ช่วยเบิร์นไขมันเนาะก็ระหว่างนี้ก็ขยับขยับไปเรื่อยๆค่อยๆทำไปสำหรับมือใหม่โอเคมาเดี๋ยวเราจะมาสควอทกันเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะทำให้ช้าลงกับที่กล้ามเนื้อมากขึ้นเนาะอ่ะพอคราวนี้ขากว้างหน่อยนะลงไปขึ้นแล้วลงช้าช้าลงช้าช้าเดี๋ยวลองไทยเก็บนิดนึงค่ะไล่เร็วเริ่มปวดต้นขาขึ้นมาแล้วแสดงว่าตรงจุดลงลึกๆเลยโอ้ช้าๆอีก10วินาทีเหมือนดันภูเขาทั้งลูกเลยหนักหน่วงแม่อะมาท่าต่อมาหมุนหัวไหล่พร้อมกับเตะขาไปด้านหลังแต่แล้วก็หมุนหัวไหล่ไปด้วยหมุนเข้าหมุนออกหมุนเข้า2ทีหมุนออก2ทีเด้อสำหรับใครมาประสาทสัมผัสไม่สอดคล้องแม้เท่าไหร่แต่จะงงๆนิดนึงนะI'm not home.
จะออกแรงไม่เยอะมากเลยอ่ะมาค่ะต่อมานะคะมือประสานกันไว้ด้านหน้าเดี๋ยวเท้าไปด้านหลังแล้วก็ยกขึ้นขึ้นแบบนี้ยิ้มเอวเยอะเยอะเฮ้ยเหงื่อเริ่มมาแล้วเหงื่อเริ่มซิบๆแล้วแขนออกเตะขาไปแล้วก็แขนไ
็นแบบนี้พร้อมกับสีขาวนะคะขยับหน่อยขยับหน่อยออกแรงเยอะๆอ่ะมาท่าต่อมานะคะรันช์พร้อมนะเตรียมตัวนะก็ทำมาด้านหน้าด้านหลังรันช์ลงไปขึ้นแล้วก็ลงให้ลงลึกๆแล้วก็ขึ้นขาตรงเท้าสเอลไว้ลงขึ้นมาเนี่ยคนเด้งๆท่านี้ต้องมาลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นสิวิตึงมากเลยในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากที่เราพามาถึงจุดนี้กันได้นะคะหวังว่าเราจะทำกันต่อเนื่องเพื่อหุ่นที่ดีเนาะไม่ใช่ว่าเล่นวันนี้แล้วพุงหายไม่ใช่เด้อเล่นวันนี้สร้างความแข็งแรงพรุ่งนี้เรามาเอาพุงลดไปพร้อมๆกันคนที่โคตรจะได้หลุดเรื่องเลยโอเคว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย